เรื่องท่าทีของหมอเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้หากย้อนไปในช่วงปี 2557 ช่วงที่มีการพยายามสร้างกระแสให้มีการยึดอำนาจล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นบทบาทของหมอบทบาทของคณะบดีคณะแพทยศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน7สถาบันหลักของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นธรรมศาสตร์มหิดลรามาจุฬามช.หรือหาดใหญ่นั้นถือว่าเป็นหัวแถวในการสนับสนุนให้มีการล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีบทบาทอย่างสูงในการสนับสนุนม็อบกปปส.มีการจัดสรรรถพยาบาลมีการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ไปอำนวยความสะดวกในการชุมนุมกับกปปส.รวมทั้งแสดงท่าทียินดีปรีดาเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจในปี 2557 แต่ความล้มเหลวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เองความล้มเหลวในการบริหารจัดการปัญหาไวรัสโควิดซึ่งแน่นอนว่ารองอธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันว่าประเทศไทยจะเผชิญไวรัสระบาดระยะที่ 3ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่ารุนแรงเพราะเป็นสถานการณ์ที่จะเป็นการแพร่ระบาดระหว่างคนไทยด้วยกันซึ่งจะนำไปสู่สถานการณ์ที่อาจจะคุมไม่อยู่นั้นทำให้หมอไม่ไว้ใจรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆสัญญาณของคนเคยรักพลเอกประยุทธ์สัญญาณของกองหนุนพลเอกประยุทธ์ที่เริ่มถอนตัวจากพลเอกประยุทธ์ณเวลานี้ถือว่ามีมากอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะครับในช่วง6ปีที่ผ่านมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่รัฐบาลที่ดีมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เยอะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มซึ่งสนับสนุนประชาธิปไตยกลุ่มซึ่งสนับสนุนการเลือกตั้งนะครับวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์มานานหลังจากนั้นเริ่มมีคนที่วิพากษ์วิจารณ์ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ์แต่ว่าณเวลานี้สัญญาณทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแพทย์กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆนั้นเป็นร่องรอยว่าแม้กระทั่งคนเคยหนุนคนเคยรักคนเคยอวบอบอุ้มนะครับคนเคยช่วยเหลือจุนเจือกันก็เริ่มถอนตัวจากการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มซึ่งเป็นอดีตแกนของกปปส.เองนับตั้งแต่มีปัญหาไวรัสโควิดนับตั้งแต่มีความเละเทะในการบริหารนโยบายสาธารณสุขมาเราเห็นคนซึ่งเคยหนุนการยึดอำนาจในรอบที่ผ่านมาและมีบทบาทในการเชียร์พลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกต่อไปหรือแม้กระทั่งมีบทบาทในการโจมตีนักศึกษาโจมตีแฟลชม็อบอย่างต่อเนื่องที่ค่อยๆทยอยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ความล้มเหลวในการทำงานของพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นเสรีวงศ์มนทานะครับเบอร์ต้นๆของขบวนการกปปส.ซึ่งเคยขึ้นเวทีกปปส.ด่าทอรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทุกวันนะครับเสรีวงศ์มนทาก็ออกมาโพสต์ Facebook นะครับว่าดูสภาพการทำงานของรัฐบาลชุดนี้เห็นแล้วหมดแรงที่จะสนับสนุนจริงๆรัฐมนตรีบางคนมีวาระซ่อนเล้นมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนตนทำงานไม่เป็นทำหน้าที่ไม่ตรงความสามารถก็จะเอาแต่ตำแหน่งหย่อนยานการใช้กฎหมายขาดความกล้าหาญทางจริยธรรมในการจัดการกับคนผิดปล่อยให้คนผิดลอยนวลรัฐบาลเป็นที่ขัดใจของประชาชนผู้รักความยุติธรรมนี่คือคำพูดของเสรีวงศ์มนทากองเชียร์พลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันทิศทางไทยนะครับหรือแม้กระทั่งนักแสดงซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็มีบทบาทในการเชียร์พลเอกประยุทธ์ด่าทอรัฐบาลยิ่งลักษณ์คุณแท็กพลันยูก็ออกมาโจมตีที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จัดงบให้กระทรวงมหาดไทย225ล้านบาทอบรมสอนทำหน้ากากอนามัยผ้าเพื่อแก้ปัญหาโควิดนะครับก็เป็นการหยิบประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมจะต้องมีการจัดงบให้มหาดไทยสอนวิธีทำหน้ากากผ้า200กว่าล้านในเรื่องซึ่งเปิดคลิป YouTube ก็มีแอดคาราบาวก่อนหน้านี้หลังจากมีการยุบพรรคอนาคตใหม่ก็ขึ้นพูดในเวทีอย่างดุเดือดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับอนาคตใหม่นั้นคือความไม่เป็นธรรมแต่ตบท้ายแบบแอดว่าขอใช้ชีวิตดูดกัญชาต่อไปสบายใจกว่าแต่ทั้งหมดนี้คือบรรยากาศทางการเมืองที่ไม่ปกติเพราะเป็นบรรยากาศที่สะท้อนว่ากองหนุนพลเอกประยุทธ์ในภาคพลเรือนเริ่มถดถอยและยังไม่ต้องพูดถึงกองหนุนอื่นๆที่เป็นกปปส.แต่ไม่ได้ทำงานกับรัฐบาลปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนอย่างคุณจิตรกรบุษบาเองไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มต่างๆซึ่งเคยอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์แต่ตอนนี้ถอนตัวจากพรรคประชาธิปัตย์ไปทำงานของตัวเองในด้านต่างๆในสื่อในอะไรต่างๆทั้งหมดมีมุมมองซึ่งตั้งคำถามกับความล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ณเวลานี้ทำให้คนตั้งคำถามมากว่ารัฐบาลจะเดินหน้ายังไงต่อไปโจทย์เก่าๆความไม่พอใจของประชาชนซึ่งพลเอกประยุทธ์เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเผด็จการยังคงอยู่โจทย์เก่าๆของคนซึ่งอาจจะไม่ได้รังเกียจระบบเผด็จการแต่รังเกียจการบริหารประเทศที่ล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์ความตกต่ำทางเศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ์ยังคงดำรงอยู่เฉพาะวันจันทร์วันเดียวหุ้นตกไปแล้ว100จุดหุ้นตกวันละ100จุดอย่างนี้เป็นครั้งที่2ในรอบ2สัปดาห์แล้วไม่เคยมีเกิดขึ้นในรัฐบาลไหนมาก่อนถ้าจำกันได้นะครับคุณสมคิดเคยบอกว่าปี 62 ปี 63 ตลาดหุ้นไทยจะพุ่งไปที่ 1,800 หรือ 2,100 แต่พอ 63 มาจริงๆมันอยู่ที่ประมาณ 1,200 แล้วเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์มีปัญหากับฝ่ายประชาธิปไตย มีปัญหากับคนทำมาหากินเศรษฐกิจฝืดเคืองมีปัญหากับนักลงทุนในตลาดหุ้นเขาซื้อหุ้นเคยคิดว่ามันจะไปถึง 1,800 หรือ 2,100 แต่ตอนนี้อยู่ 1,200 เงินในกระเป๋าคนหายไปเท่าไหร่และล่าสุดมีปัญหากับหมอมีปัญหากับพยาบาลไม่สามารถปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ได้ล่าสุดของล่าสุดกลายเป็นปัญหาซึ่งมันมาถึงจุดที่แม้กระทั่งก่อนเชียร์พลเอกประยุทธ์เริ่มรู้สึกว่ากล้ำกลืนฝืนใจไม่สามารถเชียร์พลเอกประยุทธ์ได้ต่อไปเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในเวลานี้นะครับหลายคนเริ่มประเมินกันต่อไปแล้วว่าดูปัจจัยแวดล้อมต่างๆรวมทั้งเรื่องของการที่คนใกล้ชิดรัฐมนตรีเกี่ยวพันกับการกักตุนและส่งออกหน้ากากอนามัยแล้วตอนหลังบอกว่าไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับรัฐมนตรีก็บอกว่าคนที่เป็นทีมงานตัวเองนั้นตัวเองไม่เคยรู้จักมาก่อนเป็นมุกเสื่อมระดับเดียวกับบอกว่าเฮโรอีนคือแป้งมันนะครับแต่ว่าบรรยากาศทั้งหมดนี้มันทำให้คนทำใจลำบากที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไปการเมืองเริ่มเข้าสู่ภาวะที่หลายต่อหลายคนพูดกันมากขึ้นเรื่อยๆว่าทางออกของประเทศมีอยู่อย่างเดียวคือพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกแม้กระทั่งคุณวีระธีรพัฒน์นักจัดรายการและสื่อมวลชนอาวุโสซึ่งปกติสงวนท่าทีปกติหลีกเลี่ยงการแสดงความเห็นทางการเมืองที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลตรงๆในเรื่องของใครควรจะเป็นนายกใครไม่ควรเป็นนายกก็จัดรายการพูดแล้วว่าดูสถานการณ์ทางการเมืองทั้งหมดนี้แล้วนั้นพลเอกประยุทธ์ไปต่อไม่ได้พลเอกประยุทธ์เดินหน้าต่อไม่ได้ทางออกเดียวของพลเอกประยุทธ์คือต้องลาออกเท่านั้นเพราะฉะนั้นบรรยากาศทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับผมคิดว่าถ้าประเมินตรงๆแล้วแม้กระทั่งในช่วงที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์เผชิญภาวะขาลงช่วงออกกฎหมายนิรโทษกรรมนั้นความรู้สึกของประชาชนก็ไม่ได้เป็นลบกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์มากกว่านี้อาจจะมีกลุ่มกปปส.ต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์แต่ฝ่ายรักประชาธิปไตยฝ่ายเสื้อแดงปกป้องรัฐบาลยิ่งลักษณ์แต่ณเวลานี้คำถามทางการเมืองของทุกฝ่ายมีอยู่คำถามเดียวคุณจะเคยเป็นเสื้อเหลืองหรือเปล่าไม่ทราบคุณจะเคยเป็นเสื้อแดงหรือเปล่าไม่ทราบคุณจะเลือกเพื่อไทยเลือกอนาคตใหม่เลือกประชาธิปัตย์หรือเปล่าไม่ทราบแต่คำถามมีอยู่คำถามเดียวเมื่อไหร่พลเอกประยุทธ์จะยุติการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนไหนในช่วงหลังๆที่ฉันทานุมัติของคนทุกฝ่ายในสังคมเริ่มรุนแรงเริ่มเด่นชัดมากขนาดนี้ว่าถ้าคนคนนี้เป็นนายกต่อไปประเทศมีปัญหาเศรษฐกิจพังคนไทยจะตายเพราะไวรัสการเมืองจะวิกฤตสร้างแต่ความขัดแย้งเท่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้าถึงทางไปของพลเอกประยุทธ์และแนวโน้มทางการเมืองหลังจากนี้ครับสิงห์คอร์ปอเรชั่น